หนุ่มดีใจเกอร์ถูกลอตเตอรี่2ใบแต่ขึ้นเงินได้เพียงแค่ใบเดียวภายหลังจากการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม66ต่างก็มีเศรษฐีคนใหม่โผล่อย่างมากมายเลยทีเดียวโดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข922605รางวัลเลขหน้า3ตัว867281รางวัลเลขท้าย3ตัว947491และรางวัลเลขท้าย2ตัว16ล่าสุดมีผู้ได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลออกงวดวันที่1กรกฎาคม66มาให้ผู้สื่อข่าวดูหมายเลข048516งวดที่25ชุดที่30เป็นเลขชุด2ใบจากการตรวจผลสลากถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ16จึงนำไปขึ้นเงินที่แผงขายตลาดสดใกล้บ้านขณะนำใบสลากไปขึ้นปรากฏว่าร้านจ่ายเงินที่ถูกรางวัลให้แค่ใบเดียวอีกใบที่คู่กันคือหมายเลข970516งวดที่24ชุดที่61ไม่สามารถขึ้นเงินได้เนื่องจากเป็นสลากของวันที่16มิถุนายน66ที่ผ่านมานายสมยศนำสลากที่ตนซื้อมาทั้งหมดมาตรวจดูความถูกต้องอีกครั้งต่อหน้าสื่อมวลชนพบว่ามีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน66อีก4ใบที่ผู้ขายสอดไส้ขายให้มากับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1กรกฎาคม66จากนั้นจึงได้พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่ตนเองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดสดด่านช้างอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดนครปฐมแต่ไม่พบผู้ขายแม้แต่รายเดียวจากนั้นนายสมยศจึงได้เดินทางไปร้องทุกข์แจ้งความกับตำรวจที่สภ.กระทุ่มแบนไว้เป็นหลักฐานนายสมยศเล่าว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาตนได้จอดรถแวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับผู้ขายภายในตลาดดังกล่าวเป็นพ่อค้าตั้งแผงขายหน้ารถจักรยานยนต์กว่า10เจ้าตนเลือกซื้อไป30ชุดมีทั้งชุด2ใบและ1ใบขณะที่ตนเลือกซื้อสลากนั้นตนไม่ได้ตรวจดูวันที่ของสลากเลยพอถึงวันประกาศผลสลากวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตนก็ตรวจดูเฉพาะเลขที่ออกตรงเท่านั้นแต่พอนำสลากที่เลขตรงไปขึ้นเงินถึงรู้ว่าคนขายลอตเตอรี่เก่ายัดไส้โกงตนเองอยากฝากถึงผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนก่อนซื้อต้องตรวจดูว่าวันเดือนปีออกสลากตรงกันหรือไม่โดยเฉพาะเลขสลากที่คนขายนำมาแพ็คขายเป็นชุดใบคู่2 3 4และ10ใบต้องตรวจดูให้ละเอียดตรงกับวันเดือนปีที่กองสลากกำหนดหรือไม่มิฉะนั้นอาจจะถูกหลอกได้เหมือนตน